ียวอาจจะแพงไปหน่อยค่ะแต่ว่าอย่าตกใจนะคะเราคิดถึงการจะใช้เทคโนโลยีแล้วเราเชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์กับเรานะคะเรามีตัวช่วยเสมอค่ะวันนี้เรามีวิทยากรนะคะคุณชนาการสัตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม iTab สวทช.จะมาเล่านะคะว่า iTab เนี่ยจะมีการสนับสนุนและผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะอย่างไรพร้อมกับรายละเอียดการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ซึ่งก็เป็นสัมมนาออนไลน์นะคะสถานการณ์ตอนนี้โรคระบาดไวรัสโควิด-19 นะคะก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเข้าสู่การคลี่คลายในระยะที่2นะคะแล้วก็เราเตรียมเข้าสู่ระยะที่3นะคะตลาดนัดนะคะตลาดทั่วไปห้างค้าปลีกต่างๆก็เริ่มเปิดนะคะให้การบริการแล้วเราเริ่มที่จะซื้อสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้กันได้แล้วนะคะนั่นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่เราจะมาเริ่มต้นนะคะทบทวนตัวเองกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเราจะมีสิ่งดีๆที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรที่เข้าไปช่วยได้บ้างนะคะวันนี้สิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้ท่านได้รู้จักนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเชิญชวนนะคะที่จะเข้าร่วมนะคะกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นการสนับสนุนของโปรแกรม iTab สวทช.ค่ะเราขึ้นอยู่กับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะอยู่ภายใต้กระทรวงอว.ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดรับสมัครนะคะเข้าร่วมโครงการในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะร่วมกันนะคะกำจัดจุดอ่อนต่างๆนะคะแล้วก็แก้ไขข้อจำกัดนะคะที่ท่านมีนะคะจากการได้ฟังดร.โอภาสนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามานะคะเพื่อจะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการผลิตนะคะในแปลงเพาะปลูกให้ดีขึ้นนะคะไม่อาศัยดินฟ้าอากาศธรรมชาติทั่วไปนะคะแต่ว่าเราจะนำนวัตกรรมนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานเพื่อจะทำให้ผลผลิตของเรานะคะมีคุณภาพสม่ำเสมอนะคะตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร้อนหรือว่าน้ำฝนเพียงเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราจะนำมาช่วยได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็เราคาดหวังว่าการลดต้นทุนตรงนั้นเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ก็จะช่วยให้ท่านนะคะสามารถที่จะเข้ามาเสริมนะคะความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งนะคะที่มีได้นะคะก็ในการสนับสนุนของโปรแกรม iTab สวทช.ค่ะเราช่วยท่านได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะหลังจากฟังวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการจากทาง Nextech ไปแล้วจะเห็นได้ว่าบางทีเราสึกว่ามันไกลตัวนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจะเข้าไปจับต้องได้หรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลนะคะโปรแกรม iTab สวทช.ตอนนี้เราทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะคะพานักวิชาการนะคะพาผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการนะคะเข้าไปพบกับท่านนะคะเพียงแต่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการเราก็จะพาทางทีมนะคะผู้เชี่ยวชาญจาก Nextech เข้าไปดูที่หน้างานจริงเลยค่ะไปดูที่แปลงปลูกของท่านจริงๆนะคะบางท่านบอกว่ามีแปลงปลูกอยู่แล้วแหละจะสามารถปรับปรุงพัฒนาใส่นวัตกรรมอะไรไปได้ไหมนะคะหรือบางท่านบอกว่ายังไม่มีอะไรเลยขอทราบแนวความคิดหน่อยประเมินต้นทุนในเบื้องต้นให้หน่อยได้ไหมนะคะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะพาทางทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้าไปเยี่ยมชมที่แปลงปลูกของท่านนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยอาจารย์จะเข้ามาตกผลึกนะคะช่วยดูว่าเราจะพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะถ้าในการให้การสนับสนุนก็คือเราช่วยค่าใช้จ่ายนะคะบางส่วนสำหรับการให้คำปรึกษานะคะซึ่งก็เมื่อจบโครงการเราก็มีไปประเมินโครงการนะคะซึ่งเราก็คาดหวังค่ะว่าถ้าจบโครงการแล้วท่านก็น่าจะได้รับการยกระดับทางด้านสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้นะคะการสมัครเข้าร่วมโครงการก็เพียงแต่ท่านเป็นนิติบุคคลค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะที่มีเป็นนิติบุคคลก็คือเป็นร้านค้าสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนนะคะเป็นบริษัทหรือเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้นะคะไทยถือหุ้นมากกว่า 51% นะคะแล้วก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของค่าทดสอบทดลองค่าวิเคราะห์ต่างๆค่าสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็สามารถให้การสนับสนุนท่านได้นะคะเราจะเข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะนะคะพาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันนะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือเราจะเบิกเงินคืนให้ท่านนะคะก็ดูแลท่านแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น
พื่อนคู่คิดไปกับท่านนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะสำหรับการจะมีกลยุทธ์ดีๆนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้เข้าไปด้วยกันนะคะเพราะว่าจากการทำงานตลอดเวลาหลายปีเนี่ยเราพบว่าถ้าหากเราฟังสัมมนานะคะอ่านหนังสือดู YouTube Google ได้ความรู้แต่ว่าถ้าไม่ลงมือปฏิบัตินะคะหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดในเชิงลึกเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะคะที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การบริการแบบครบวงจรนะคะซึ่งทางโปรแกรม iTab สวทช.เองก็ไม่ได้เดินแต่เพียงลำพังนะคะสวทช.ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายค่ะในสวทช.ด้วยกันเองก็จะมีทางเครือข่ายที่เป็นศูนย์ Nextech นะคะแล้วก็มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่จะร่วมกันเป็นพันธมิตรนะคะแล้วก็เดินเคียงข้างกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องการสร้างมาตรฐานนะคะให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าการอยากจะเข้าสู่ห้างค้าปลีกนะคะเพื่อจะอยากจะขายผักที่มีคุณภาพหรือว่าผลไม้ที่อร่อยๆนะคะเข้าสู่ห้างต่างๆหรือว่าตลาดต่างๆอันนี้รับรองได้เลยว่าถ้ามารู้จักกับเรานะคะเราก็จะร่วมเป็นคู่คิดไปกับท่านนะคะไปดูด้วยกันว่าจะสร้างมาตรฐานได้ยังไงนะคะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปช่วยท่านได้อย่างไรบ้างนะคะก็ขอเพียงท่านหยัดยืนไปด้วยกันค่ะนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็เราก็จะร่วมกันนะคะใช้งบประมาณจากกระทรวงอวของเรานะคะแล้วก็นำไปช่วยท่านนะคะแบบถึงที่เลยค่ะไปถึงฟาร์มเลยนะคะนอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้ท่านนะคะนอกจากจะแค่ฟังสัมมนาวันนี้แล้วนะคะเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆดีๆนะคะก็ถ้ารู้จักกันแล้วก็มีสายสัมพันธ์คอนเนคชันกันนะคะมีอีเมลจากท่านแล้วเนี่ยเราจะทยอยส่งข่าวไปนะคะท่านก็จะได้มีโอกาสมาออกบูธนะคะนิทรรศการกับเราในงานไทเฟกนะคะรวมถึงเราก็จะมีจัดดูงานในประเทศต่างประเทศนะคะก็จะส่งข่าวให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะรู้จักกันไว้วันนี้นะคะนอกจากเรื่องของการใช้มาตรฐานต่างๆแล้วนะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากพระจอมเกล้าเทคโนโลยีพระนครเหนือนะคะก็ยังจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะคะคือทำโรงเรือนอัจฉริยะได้ด้วยนะคะก็เพียงสมัครง่ายๆค่ะยิงเข้าไปที่ QR code นี้เลยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลของท่านนะคะว่าท่านเป็นผู้ประกอบการชื่อบริษัทอะไรมีปัญหามีความต้องการอะไรนะคะแล้วก็เราก็จะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เหมาะสมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณชนาการค่ะทีนี้มีคำถามค่ะถ้าอยากจะเริ่มต้นทำโรงเรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยสามารถสมัครเข้าโครงการได้เลยหรือเปล่าคะค่ะยินดีต้อนรับที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีกระบวนการทำงานนะคะหลังจากนี้ก็คือหลังจากได้รับใบสมัครจากท่านที่ท่านยิงเข้า QR code วันนี้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานท่านกลับไปค่ะเราก็จะพาทีมผู้เชี่ยวชาญ นะคะถ้าท่านที่ฟังสัมมนาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความประสบการณ์นะคะแล้วก็วิชาการทางด้านการเกษตรการยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพนะคะรวมถึงภาคบ่ายก็คือทีมจาก Nextech นะคะก็จะพาเข้าไปพบท่านที่แปลงปลูกเลยนะคะก็ท่านระบุมาเลยนะคะว่าท่านอาจจะจดทะเบียนบริษัทที่จังหวัดปทุมธานีแต่แปลงปลูกของท่านอยู่ที่เชียงรายอย่างเงี้ยนะคะก็ระบุให้ชัดเจนได้ค่ะแล้วเราก็จะติดต่อท่านกลับไปค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำโครงการนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์จะมีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งจะรวมค่าเดินทางแล้วนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆก็อย่างเช่นอาจจะมีค่าวิเคราะห์นะคะมีค่าทดสอบนะคะเช่นท่านอยากจะทดสอบดินนะคะระบบดินตอนนี้มีค่า pH เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการทดสอบวิเคราะห์ยังไงค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เราช่วยท่านครึ่งหนึ่งหลังจากจบโครงการค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณชนาการสัตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม iTabสวทช.ค่ะที่มาได้เล่านะคะว่าจะสามารถท่านผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรนะคะ